พาไปดูมุมมองของทาง a อเชียพลักันหน่อยครับมีวิวว่า Set i n d e x ของเราดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยมีโอกาสจะขึ้นไปยืนเหนือ1,800จุดได้ปัจจัยหลักๆที่ทำให้คิดและมองไปในทางนั้นมีอยู่4เรื่องด้วยกันเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงให้ดูนะครับว่า4ปัจจัยสำคัญๆที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัให้น้ำหนักว่าจะมีผลต่อการขยับขึ้นไปของเซ็ตอิน x จะมีอะไรกันบ้างนะครับ เริ่มต้นนะครับไปดูข้อมูลจากทางสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสกันก่อนคุณเทดศักดิ์ทวีทธีรธรรมรองกรรมาการผู้อำนวยการบอกว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยปีนี้เป็นขาขึ้นอยู่ครับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เพราะว่าประเมินจากภาพรวมการลงทุนแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนปัจจัยแรกก็คือตัว valuation หรือว่าระดับของราคาในเชิงเปรียบเทียบยังถือว่าน่าสนใจอย,อยู่ครับ ปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นไทยเรามีส่วนต่างระหว่างกําไรของตลาดหุ้นเมื่อไปเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวหรือว่า Forward Market f o r w i r d market e a r n i n g yield gap ของปี65อยู่ที่ร้อยละ4.4อันนี้ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยสิปีย้อนหลังที่อยู่ที่ร้อยละ3.9นะครับแล้วก็สูงกว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ3.7 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนในอดีตภายใต้เงื่อนไขว่าสั่งฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยทั้งหมด3ครั้งนะครับนั่นคือปัจจัยแรกปัจจัยที่2คือตัวสภาพคล่องในประเทศไทยกันเองก็ยังเป็นปัจจัยหนุนเพราะว่าอย่างที่หลายละสำนักมองตรงกันครับว่าอัตราดอกเบีย้ยของบ้านเราจะยังคงอยู่ในระดับต่ำคือร้อยละ0.5ไปตลอดทั้งปีนี้ในขณะที่เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำในระบบรวมกันล่าสุดตัวเลขคือ16.4ล้านล้านบาทนี่เป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการครับ ดอกเบี้ยต่ําอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เงินก้อนนี้บางส่วนนะครับอาจจะมีบางส่วนแน่ๆแหละที่ออกมาแสงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการที่จะฝากเงินไว้ในธนาคารเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นปัจจัยที่3คือเอเชียพลัสคาดการตัว EPS growth หรือว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนปีนี้ว่าจะอยู่ประมาณ9ก้าแหมื่นล้านบาทหรือคิดเป็นกําไรต่อหุ้นก็คือ81ดสบเอ็ดบาทแปสสตางค์ครับอันนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละสิบเอ็ดจุดสอง EPS ตัวนี้ถือว่าสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าปีนี้จะเติบโตที่ร้อยละ6ซึ่งย่งตัว EPS growth ที่โตดีกว่าอันนี้ก็มองว่ามันก็จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดฟันฟลอ w หรือว่าเงินทุนไหลเข้ามาประเทศไทยให้มากขึ้นในระยะต่อไปและปัจจัยสุดท้ายก็คือเอเชียคาดการว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ครับจะอยู่ที่ร้อยละ3.5 ก็เติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นอัตราของปี2,564นี่คือ4ปัจจัยที่เอเชียพลัสมองครับซึ่ง4ปัจจัยที่ว่านี้เป็นโมเมนตัมเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยทั้งสิ้นในช่วงไตรมาสแรกแต่เตือนนะครับคำเตือนของเอเชียพลัสที่มีมาถึงนักลงทุนก็คือว่าขอให้ระมัดระวังแรงกดดันในช่วงสั้นๆจากแรงเทขายกองทุน LTF ของปี2,559ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนครบ7ปีนะครับ LTF ก้อนนั้นจะมีเม็ดเงินรวมทั้งหมดประมาณ16,0 0 0ถึง17,000ล้านบาทเม็ดเงินเหล่านี้ถ้าดูในต้นแง่ต้นทุนเชิงเปรียบเทียบอยู่ที่เซ t ตอินดี x ว่หน้าปี59คือ1504จุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนต่างกำไรและคาดการณ์ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่ขายออกมาแน,แน่แต่อีกฝั่งหนึ่งเอเชียพลสคาดการณ์มามันก็จะยังมีแรงพยุงอีกด้านหนึ่งจากฟันฟต่างชาติที่เริ่มเห็นโมเมนตัมไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของปีทีท่แล้วครับ ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ประมาณ23,000ล้านบาทแล้วความเสี่ยงอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือตัวกระแสการปรับลดวงเงิน QE และก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐซึ่งชัดเจนว่ามันจะทําให้สภาพคล่องในระบบการเงินหายไปด้วยและแน่นอนครับปัจจัยที่ยังกดดันหลักๆอยู่คือตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด1 9าสายพันธุ์โอมิครอนเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเราก็จะเห็นว่าขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เอเชียพลาสเชื่อว่าผลกระทบตัวโอมิครอนน่าจะมีผลค่อนข้างจํากัดครับเพราะว่าเชื่อเหมือนกับที่หลายๆลยคนเชื่อว่ารัฐบาลไทยจะไม่กลับไปล็อกดาวน์เหมือนเหมือนที่เพิร์เคยผ่านมาแน่ๆเพราะว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนกับในอดีตแล้วอัตราการฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2ของบ้านเราสูงขึ้นมาที่ร้อยละเจแล้วรัฐบาลทั่วโลกนะครับไม่มีใครที่จํากัดกิจกรรมเศรษฐกิจแบบเข้มงวดเกือบทั้งหมดอาจจะมีบางประเทศที่ทําบ้างเพราะฉะนั้นเชื่อว่าโดยรวม จะไม่เปิดดาวไซด์ต่อคาดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยครับแล้วก็ไม่น่าจะมีผลต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี2565อย่างมีนัยยะประเมินทั้งหมดแล้วทางเอเชียพลัสบอกว่าเซนทิเมตนที่ออกมาทั้งหมดทําให้เอเชียพลัสคาดการกรอบเป้าหมายของเซตอินดซ x ปีนี้อยู่ที่1,810จนถึง1,860จุดครับก็มองภาพรวมแล้วมาปิดท้ายกันที่กลยุทธ์ของการลงทุนที่เอเชียพลัสแนะนำ คุณเทศสัดิ์ประเมินแบบนี้ครับว่าถ้ามีจังหวะที่ดัชนีย่อตัวลงมาน่าจะเป็นโอกาสตีในการเข้าสะสมหุ้นที่พื้นฐานแข็งแกร่งครับให้โฟกัสไปที่การเน้นสะสมหุ้นพื้นฐานดีแล้วมีแนวโน้มกำไรเติบโตโดดเด่นในปีนี้หุ้นแนะนำก็อย่างเช่น s t a k กนะครับ IVL แล้วก็ SMT แล้วก็ไปเติมพอร์ตด้วยหุ้นที่ปันผลดีๆก็จะมีเกราะป้องกันจากอัตราดอ,อกเบีย้ยหุ้นเด่นๆในแง่ของเงินปันผลก็อย่างเช่น APTISCO ที่จ่ายปันผลปีละ1ครั้งแล้วก็มี SCC รวมทั้ง Adva n c e ซึ่งจ่ายปันผลปีละ2ครั้งด้วยนะครับปัจจัยที่ A s i a p ยพมองและคาดการก็เป็นปัจจัยที่ส่วนใหญ่จะมองตรงๆกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการแตกต่างอยู่บ้างในแง่ของรายละเอียดส่วนเรื่องของตัวหุ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมมีแนวโน้มการลงทุนมีพฤติกรรมในการลงทุนเป็นแบบไหนสั้นกลางยาวเด้นปันผลหรือไม่อย่างไรบ้างข้อมูลที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็อ,อาจจะต้อง ไปศึกษาหารายละเอียดเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ี n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ